แต่ว่าเมื่อคืนนี้สิครับตอนที่เราจัดรายการกันเราก็ยังงงๆเราเห็นว่าตอนแรกใน Twitter ใน Twitter เนี่ยแฮชแท็กที่ชื่อประเทศกูมีเป็นอันดับหนึ่งสักพักหนึ่งมีแฮชแท็กที่ตามมาจะติดชื่อว่าตู่โป๊แตกผมกับอาจารย์วิโรจน์แล้วก็อาจารย์นี่ก็งงว่ามันเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วก็ค่อยๆที่จะไปดูกันเราลองแกไม่ท้องเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องไม่ใช่มิ้งโป๊แตกอันนั้นไม่ใช่คนนั้นก็คือสรุปกันแล้วมีคนไปพบนะครับว่าเพจที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชามีการโพสต์ข้อความด้วยประยุทธ์จันทร์โอชาเองให้ไปตามคดีคุณโอ๊คพานทองแท้ว่าระวังหลบหนีออกนอกประเทศคราวนี้มีคนไปก็เลยถามว่าเอ๊ะอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นทำไมเพจนี้ไปโพสต์เรื่องนี้เหมือนกับว่าแอดมินลืมสลับแอคเคาท์หรือเปล่าครับทีนี้ก็มีการแถลงออกมานะครับจากคุณพุทธิพงศ์ปุณิกาปุณกันนะฮะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเป็นกระบวนการตั้งใจทำเพจปลอมความคิดปกติเป็นไปไม่ได้ที่จะนำทีมงานจะนำแอคเคาท์เข้าไปโพสเรื่องโอ๊คพานทองแท้นะฮะขอให้ดูความจริงมันเป็นไปไม่ได้ขอให้ชั่งน้ำหนักในการพิจารณาด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าใน Facebook ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็มีแฮชแท็กอย่างที่พี่เก๋บอกไปนะฮะตู่โป๊แตกขณะเดียวกันในช่วง Twitter เนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวจนแฮชแท็กเนี้ยติดเทรนด์ Twitter อันดับ1เมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เรารู้กันเนาะคือการที่ถ้าแอคเคาท์นี้เป็นแอคเคาท์จริงเนี่ยการที่พี่เก๋ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเป็นแอคเคาท์จริงเนี่ยคนที่ติดตามหรือว่า see first แอคเคาท์ดังกล่าวจะเห็นว่าแอคเคาท์เนี้ยไปคอมเมนต์เพจของตัวเองอย่างไรใช่นี่ไงฮะก็คือเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาไปคอมเมนต์ปุ๊บมันจะมีการ see first แล้วก็ also comments comment on his comment มันก็จะมีการอย่างนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการมีคนไม่เชื่ออีกเยอะมากนะครับว่าสิ่งที่ท่านโฆษกบีออกมาพูดเนี่ยเป็นที่บอกว่าโยนให้ว่าเป็นเพจปลอมครับเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าเป็นเพจปลอมนี่เป็นการปลอมเพจนายกคุณต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครับคุณต้องไปเฟ้นหาซิว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้แต่นี่ในอีกมุมนึงก็คือว่าเพจนี้มันถือว่าเป็นเพจปลอมหรือเปล่าเพราะใช้ชื่อตัวเองแต่ไม่ได้โพสต์เองเนี่ยไม่เพราะว่านี่ทุกคนบอกว่าสังเกตดูเนี่ยว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าคุณตั้งชื่อเพจธีระรัตนเสรีเนี่ยแล้วคุณไม่โพสต์เองคุณให้ทีมงานโพสต์เนี่ยมันถือว่าเป็นเพจปลอมไหมไม่ปลอมเพราะมีทีมเพราะการสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำให้เหมือนกับว่าแม้ว่าเป็น public figure ครับเราให้คนอื่นช่วยกันทำได้เหมือนกันหลายๆคนทีนี้ก็คุณพุทธิพงศ์ที่บอกว่าความคิดปกติเป็นไปไม่ได้ที่ทีมงานจะนำแอคเคาท์เข้าไปโพสต์เรื่องโอ๊คพานทองแท้เนี่ยนะฮะอยากจะบอกคุณพุทธิพงศ์ว่ามันก็ไม่ผิดปกตินักนะคือเห็นแอคเคาท์มากมายแอคเคาท์ที่เป็นทางการตลาดทางอะไรที่ลืมสลับแอคเคาท์แบบนี้เหมือนกันคือมันเป็นไปได้มากๆเลยนะฮะที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นดังนั้นก็ต่อไปก็กำชับทีมงานแล้วกันฮะว่าอย่าลืมว่าอย่าลืมมันจะเป็นไรไปเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณอยากถามเรื่องนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องประเด็นอะไรใหญ่ไม่แต่ว่าทำไมการที่คุณจะถามเรื่องนี้แล้วทำไมคุณเหมือนกับคุณจะสร้างกระแสไงแล้วคุณลืม switch account แล้วก็เลยกลายเป็นตัวเองโพสต์คำถามนี้ออกมาก็ได้เล็กน้อยเองทำไมอ่ะเรียกคำถามเรียกตัวเองว่าลุงตู่ก็ได้ผมไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่แต่ว่าเนื้อหาวิธีเขียนไงฮะ